เดี๋ยววันนี้จะรีวิวนะครับเจ้า DA ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ทางคิลามอสนะครับนำเข้ามาตัวนี้21มิลนะครับน้ำหนักจะหนักกว่าตัว900นะครับเล็กน้อยสำหรับกำลังมอเตอร์นะครับอยู่ที่1050วัตต์นะครับ1050วัตต์แรงมากขออนุญาตนะครับขาตั้งกล้องไม่มีนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องนะครับอันนี้สตาร์ทที่เบอร์1นะครับปรับได้6ระดับนะครับ6ระดับมอเตอร์1050วัตต์นะครับย้ำกันอีกครั้งโอเคเปิดเครื่องได้ยินเสียงนะครับเสียงเบากว่าตัว900วัตต์มากนะครับเบอร์2นะครับเบอร์3เบอร์46 เสียงนุ่มมากนะครับไม่ดังเลยนะครับผิดนิสัยของ DA ทั่วไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานนะครับจะเป็นยังไงนะครับเมื่อลงสนามจริงโอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไป